ิดใจขวัญอุษามณีถึงธุรกิจลิปสติกหลังมีปัญหาส่วนตัวกับอดีตคนรักหลังจากที่ยุติความสัมพันธ์กันไประหว่างนางเอกสาวขวัญอุษามณีไวทยานนท์และหนุ่มก๊อฟพิชยะและงานนี้ฝ่ายชายออกมาพูดแบบหมดเปลือกถึงสาเหตุที่เลิกกันทำให้สาวขวัญต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงกลับบ้างงานนี้หลายคนเลยสงสัยว่าธุรกิจลิปสติกแบรนด์ UZI ที่สาวขวัญเป็นเจ้าของแบรนด์และเคยมีหนุ่มก๊อฟคอยเป็นที่ปรึกษาและช่วยดูแลธุรกิจตัวนี้แบบห่างๆอย่างห่วงจะดำเนินต่อไปหรือไม่ซึ่งสาวขวัญได้ชี้แจงในงานอัพไซคลิงเดอะโอเชียนไทยแลนด์ที่จอภูเก็ตเผยว่าธุรกิจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างดีมากค่ะต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยและเรากำลังจะไปสู่ตะวันออกกลางประเทศเพื่อนบ้านหลายๆที่ต้องขอบคุณหลายๆคนที่เป็นลูกค้าเราและลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำเวลามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาขวัญก็ดีใจเราสามารถเก็บลูกค้าเก่าไว้ได้โดยที่เขาไม่เปลี่ยนใจไปไหนขวัญก็รู้สึกหายเหนื่อยตอนนี้ลุยเรื่องงานอย่างเดียวและกำลังจะมีโปรดักต์ใหม่ออกมาตั้งใจจะไปให้ไกลหลายประเทศใช่ไหมตั้งใจครับเพราะว่าขวัญอยากทำเรื่องคอสเมติกเพราะเป็นที่ขวัญรักและชอบเป็นอีกอาชีพหลักของขวัญนอกจากนักแสดงนอกจากลิปสติกก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ภายในเดือน2เดือนนี้ค่ะแบรนด์เดิมนะคะยิ้มรับรองสวยเลิศตอนนี้ลิปสติกของขวัญก็เข้าไปขายใน King Power แล้วต่อไปประมาณกลางปีเราจะ PR บิลบอร์ดที่สุวรรณภูมิและดอนเมืองด้วยค่ะตอนนี้ขวัญกำลังถ่ายละครอยู่ใช่ค่ะถ่ายเรื่องไฟหิมะสนุกมากค่ะเป็นละครที่ครบรสมากบางทีขวัญก็ยังงงๆอยู่ถ่ายคอมเมดี้สนุกแล้วก็มาดึงดราม่าก็เปลี่ยนโหมดไม่ทันแต่มันกลมกล่อมอยากให้ทุกคนให้กำลังใจน้องหลุยด้วยเพราะน้องตั้งใจมากจนขวัญเครียดเลยหัวเราะน้องถือบทตลอดเวลาบางทีขวัญก็อยากเล่นแต่น้องไม่เล่นเพราะเขาตั้งใจพอถึงเวลาคัดเสร็จจะคุยหันมาอีกทีอยู่มอนิเตอร์เขาเกรงขวัญไหมคงไม่น่าจะเกรงขวัญต่างหากที่เกรงน้องเพราะน้องไม่ค่อยเล่นด้วยแต่ถ้าน้องเหนื่อยแล้วนอนก็จะโดนขวัญแกล้งยิ้มหรือตั้งใจเพราะมาเสียบแทนตุ้ยธีรพัฒน์อาจจะเป็นความตั้งใจของน้องมากกว่าน้องเป็นคนตั้งใจอยู่แล้วไม่ได้เป็นเหตุผลที่ว่าใครมาแทนที่ใครไม่มีใครมาแทนที่ใครได้อยู่แล้วแต่ละคนมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันน้องเป็นคนตั้งใจไม่ว่าเขาจะหยิบจับทำอะไรเขาก็จะเป็นคนตั้งใจเต็มเหนี่ยวหัวเราะหลายคนเสียดายที่ขวัญไม่ได้เล่นคู่กับตุ้ยไม่เป็นไรค่ะเอาไว้เรื่องหน้าหรือเรื่องไหนๆที่พี่ตุ้ยไม่หนีน้องไปไหนแต่ก็ยังเจอพี่ตุ้ยเวลาแฮงเอาจะพยายามถ่ายรูปเยอะๆทำเป็นสตอรี่ยาวๆก็เหมือนละครแล้วถามว่าเสียดายไหมที่ไม่ได้เล่นคู่กับพี่ตุ้ยไม่เสียดายค่ะขวัญว่าทุกอย่างมีเหตุผลที่ควรจะเป็นไปผู้ใหญ่หลายๆคนเขาคงมองออกอาจจะมีอะไรที่เหมาะสมกว่าหรืออาจจะให้ขวัญไปเล่นคู่กับพี่ตุ้ยเรื่องอื่นขวัญเป็นนักแสดงไม่ทราบเรื่องนี้เท่าไหร่ค่ะ